ที่เป็นอาหารหมูปลานะครับเป็นเศษผักนะครับเศษผักที่เหลือจากตลาดนะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงง่ายแห้งส่วนการล่องพื้นนะครับการล่องพื้นผมใส่เศษหญ้านะครับเพื่อซับกินของขี้หมูนะครับเศษหญ้านะครับเศษหญ้าที่อยู่ในสวนเฮานะฮะที่บ่ได้ใส่ประโยชน์เอามาใส่คอกหมูไว้นะครับประมาณ 30,000 40,000 ก็ใส่ทีนึงนะครับเพราะว่ามันสิเหี่ยวแล้วก็เละนะครับผมสิบ่ให้คอกมันเละนานนะย่านเป็นโรคที่เกิดจากความแฉะความชื้นนะครับนี่ครับเศษผักกินง่ายนะครับให้หญ้าก็กินหญ้านะครับกันว่าเศษอาหารบ่มีนะครับเนื้อยังเนื้อหมูเศษกระดูกไก่กระดูกยังครับเศษอาหารให้กินได้เบิดนะครับเลี้ยงบ่ยากนะครับสำหรับผู้ที่ทำการเกษตรนะครับผมแนะนำนะครับให้เลี้ยงเลยนะฮะสามารถลดต้นทุนได้หลายนะครับในการซื้อปุ๋ยนะครับ2ตัวนี้เนื้อที่ผม3ไร่เศษนะครับที่ใส่มูลหมูจากหมูนี้นะครับที่ใส่ขี้หมูจากหมูนี้นะครับสามารถใส่ได้นะครับพื้นที่3ไร่นะครับต่อปีนะครับหมูคู่นึงนะครับลูกก็เลี้ยงคล้ายได้น้ําครับเป็นใหม่ที่ผมเอามานี่คือกาดไว้นะครับมันจะโดดออกนะครับคือมันสิมีตัวนึงที่เอามาเป็นอยากดื้อเนี่ยนะครับเลยต้องใส่ใหม่กาดไว้นะครับนี่ฮะลงทุนก็บ่หลายนะครับเป็นลักลอยนะครับอย่าบอกกันลักพันนะครับเป็นลักลอยนะฮะนี่ลองทดลองเลี้ยงกันเมื่อไหร่นะครับสำหรับหมูปลานะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมและการติดตามครับ